ฉันคงตกลุ่มฟังรักจะจะวางเอาไว้ก็เต็มเป่าหนาวร้อนที่ฉันไปฝันต้องดีกว่านี้แน่นอนช่วงเวลาที่เรามีกันจะทำไว้ในส่วนลึกมันจะแฮปๆพี่ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนะเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนกางเกงทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซินครับผมจะช่องโมคมาชแนลนะครับเราอยู่กันใน Welcome to Shinobi Light 2นะฮะเอาหวานตามานี่เลยก็อยู่กับ Shinobi Light 2นั่นเองนะครับเป็นพัทที่เท่าไหร่แล้วช่างมันและนี่มีอัปเดตนะฮะเป็นตระกูลมาใหม่นะครับนะซึ่งเป็นตระกูลที่หล่อเท่มากๆและผมรอมานานมากๆนะฮะนี่ลายเดี๋ยวให้ดูว่าตระกูลอะไรตระกูลนั้นนะฮะมีชื่อว่าตระกูลสังสาระนั่นเองหรือว่าเนตรสังสาระที่เรารู้จักกันนะครับลินจิเคนนะฮะนี่แหละนะครับก็สำหรับอันนี้นะฮะมีโอกาสออกอยู่ที่ 1% นะยากมากๆเลยนะฮะยากชิบหายเลยนะครับขนาดนิดวงแหวนที่มันโอกาสออกเท่าไหร่นะโอกาสออก 1% เหมือนกันกูยังไม่ได้เลยแต่อันนี้เป็น ID ทีมงานผมอีกแล้วนะฮะทำไมพวกมันดวงดีจังวะทำไมกูดวงไม่ดีกับเขาเลยโอเคก่อนจะเริ่มกันก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปดูใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวนะครับเจ้าพลังของเพนหรือว่าตระกูลของเพนหรือเนตรสังสาระอันนี้กันนะครับว่าหล่อเท่ขนาดไหนสำหรับพลังของเพนนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนะมาที่เจนไคนะครับนี่ลายนี่คือพลังของไม่เรียกของเพนดีกว่าเนาะเรียกเป็นของเนตรสังสาระละกันนะครับจะมีด้วยกัน3สกิลนะฮะแล้วก็สามารถอีควิปนะครับเป็นสกิล C ได้ส่วนสกิล C ก็จะเพิ่มมาอีก5สกิลฮะทุกคนหรือว่า5โหมดนั่นเองผมบอกได้เลยว่าโหดจัดประหลัดบอกมากในอันนี้นะคุ้มค่าที่สุ่มได้จริงๆนะครับส่วนวิธีการได้เนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะก็คือเราต้องไปสุ่มนะครับนะสุ่มโอกาสออก 1% เนี่ยนะใครมันจะไปบ้าสุ่มวะผมบอกเลยนะฮะว่าผมสุ่มไปประมาณ 2,000 กว่าโลบัคแล้วนะกูไม่ได้เลยทุกคนนะกูไม่ได้หาเฮลอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอรีวิว3สกิลหลักของมันก่อนแล้วกันนะครับมาที่สกิล V กันก่อนสกิล V นะครับเป็นสกิลที่เราสามารถผลักคู่ต่อสู้ได้สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เพนชอบใช้มากตอนสู้นะฮะพอใครแม่งจะพุ่งมาหาตัวมันเนี่ยมันก็จะใช้สกิลนี้แหละผลักนะฮะทุกคนออกไปโกงๆนะครับผมชอบมากเลยนะเพนเนี่ยโอเคลองกด V ดูแล้วกันนะครับนี่นะฮะดาเมจครั้งละ 15,000 นะฮะแล้วก็เหมือนจะโดนดอกเดียวด้วยมั้งเนี่ยแสงอุตสาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเนโตแล้วนะครับไอพวกตระกูล6คนไอพวกไอ5 6คนที่มีเพนเป็นหัวหน้าเนี่ยนะฮะแม่งเท่มากนะครับกดวีโอเคกูโดนแคนเซิลหรือเปล่ายังกดวีนี่อุ้ยเฮ้ยดอกที่2 25,000 ว่ะหรือว่ามันโดนแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวะทุกคนต่อไปมาที่สกิล B กันดีกว่าสกิล B เป็นการนะฮะดึงคู่ต่อสู้ใช่มั้ยสกิลแรกเป็นการผลักคู่ต่อสู้แล้วสกิลที่2ก็จะเป็นการดึงคู่ต่อสู้แล้วมาบีบคอนะฮะบีบคอเสร็จแล้วก็ผลักจมดินเลยนะมันเท่มากเลยนะฮะมาดูกันดีกว่ากดบีนี่ฮะบีบคอแล้วก็ตีผลักจมดินอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหเท่หล่อเท่จริงโอเคอีกรอบนึงเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะฮะแม่งเฟี้ยวว่ะชอบมากเลยท่านเนี่ยมาหนูกดบีนี่ครับตายซะแล้วเลือดมันไม่พอทุกคนมาเราได้เห็น2สกิลไปแล้วเนาะต่อไปนะครับจะเป็นสกิล N นะครับสกิล N ผมบอกได้เลยว่าเฟี้ยวมากๆเหมือนในอนิเมะเป๊ะเลยนะฮะสกิล N จะเป็นการนะครับพาคู่ต่อสู้ขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เอาหินมาประกบนะฮะเหมือนท่านี้นารูโตะจะโดนมั้งถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นแล้วก็นารูโตะเราก็กลายเป็นสัตว์หางนะฮะนั่นแหละเจตรงนี้อู้เขากำลังหัวกับนารูโตะเลยว่ะเดี๋ยวกูเอานารูโตะขึ้นไปเลยแล้วกันนะนารูโตะมาเนี่ยขึ้นไปแล้วเอาไปทั้ง3เลย โดนแล้วทุกคนมันจะโดนแล้วเอาบุ้ม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 เลยนี่ฮะว้าวที่จัดประหลัดบอกบีบคอนารูโตะหน่อยเด้บีบคอนารูโตะนี่อู้เอาโทษผักไปก่อนไปเลยพวกมึงนี่แหละฮะคือ3สกิลโคตรเฟี้ยวกับนี่สังสาระอันดีนะฮะเดี๋ยวขอพานาโตะขึ้นไปบนไฟอีกรอบหนึ่งแล้วกันชอบนาโตะขึ้นไปเลยนาโตะไปแล้วนาโตะไปแล้วเรียบร้อยมึงโดนและตุ้มสะทกสะท้านมากปะเนี่ยกูถามจริงบีบคอหน่อยเด้เอากูบีบคอต่อแล้วโอเคนาโตะดรอปแล้วฮะทุกคนนี่คือ3สกิลหลักๆของมันนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีก5โหมดแล้วกันนะครับเราสามารถกดชาร์จได้แบบนี้ชาร์จให้เต็มเลยนะทุกคนเฮ้ยชมครับนี่
นี่คือเป็นการเปิดโหมดสังสาระนะครับนี่สังเกตได้ว่าตาของเราเนี่ยจะหูหล่อเท่มากแน่นอนว่าการเปิดโหมดนี้จะกินค่า MB ด้วยนะครับสำหรับท่านี้จะเพิ่มชา 2,600 นะครับแล้วก็เพิ่มนินจิสึนะครับ 2,600 เพิ่มเทล 2,600 เพิ่ม SP 2,600 นะครับก็เพิ่มทุกอย่าง 2,600 นั่นเองเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้นะครับทั้ง5โหมดก่อนแล้วกันนะครับเราสามารถกด C และเลข1ได้ครับผมกด C เลข1จะเป็นการเรียกผมจะเรียกอะไรดีอ่ะคนทหารที่1แล้วกันคนรับใช้ที่1ของเราแบบนี้นะครับนี่เลยซึ่งเป็นการเหมือนเลือกเฉยๆนะฮะส่วนการจะกดใช้เนี่ยให้เรากดที่ขวานะฮะแล้วก็กด C นี่แบบนี้นะฮะนะครับวิธีการใช้ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะสำหรับตัวแรกนะครับที่ผมอัญเชิญมานะครับเป็นพลทหารที่1ของเราเนี่ยนะฮะจะเป็นการใช้ระเบิดนะครับเป็นการยิงระเบิดออกไปเดี๋ยวผมหามอนก่อนมันผมจะเจอแล้วก็น่าจะเป็นบอสด้วยมั้งเนี่ยบอสเปล่าวะซาสึเกะป่ะน่ะเราจัดเลยแล้วกันนะเมื่อกี้เราอัญเชิญตัวแรกมาแล้วนะคลิกขวาสี่ตู้มระเบิดอุ้ยดอกละ 7,000 แน่คนนี้รับเคาะไปเลยมึงรับเคาะไปเลยโอเคอันต่อไปก็เป็น C+2 ฮะทุกคนนี่จะเป็นการอัญเชิญตัวที่2มาตัวที่2จะพุ่งไปต่อยนะครับโอเคให้เขาแบบอลาเวให้เสร็จก่อนแล้วกันนะกูไม่อยากจะเข้าไปเลยวะดูท่าแล้วแบบโอ้โห C2แล้วกัน C2นี่ฮะเข้าไปต่อยแล้วต่อยหมัดเดียวเองนะฮะกระจอกมากยูโซกระจอกมากท่า2ต่อไป C3 ตัวนี้นะครับจะเป็นการอัญเชิญสัตว์ในสังสาระออกมานะครับเดี๋ยวรอครูดาวก่อนนะที่ขวากด4นี่นะฮะเป็นหมา2หัวด้วยอุ้ยจะ5ว่าจะ5ว่าจะแฮปแฮปๆนี่โคตรเท่มึงจะเท่ไปไหนวะต่อไปนะฮะ C+4จะเป็นการเชิญพลทหารที่4ออกมานะฮะสกิลของมันจะเป็นการเปิดบาเรียนะครับก็คือป้องกันตัวเรานั่นเองตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะคลิกขวากด4นี่ฮะเป็นการกางบาเรียแบบนี้นะครับก็ที่นะฮะต่อไปตัวสุดท้ายฮะ C5นะครับตัวที่คล้ายๆเหมือนเพนเหมือนกันตัวนี้จะเป็นการอัญเชิญนะฮะเป็นการอัญเชิญนะครับพูดแห่งลุกนะฮะมาแดกนะครับคนคนนั้นตายหงเลยคลิกขวากด4ไปแล้วนี่ฮะโดนแดกแล้วเป็นไงล่ะนี่คือพูดนะครับมันคือพูดแห่งนรกนะทุกคนนะเป็นไงล่ะอึ้งไปเลยดินะอึ้งไปเลยนะสู้กันมาสู้กันมาก็มาดิเอามาดิมาเล็งเกินอะไรมึงอะไรมาเล็งมึงมาเล็งอะไรของมึงฮะนี่กูจับมึงแดกก่อนเลยนะเป็นไงมึงแดกเสร็จแล้วก็ไปเลยขึ้นมึงลงมาเสร็จแล้วกูจะกดบีบคอมึงมาบีบคอแล้วก็ฟังแล้วก็ผลักมึงออกไปเป็นไงล่ะเฮ้ยปล่าฮะมานี่มึงจะไปไหนนี่ฮะไปเลยมึงหนีกูไปพ้นหรอกกูบอกเลยนะตายเอาตายแล้วลาก่อนนี่หนูแฟนสักสาระเจ้าจะแฟนสักสาระได้ไงมนุษย์ขนาดนี้โอเคฮะนี่แหละครับผมสลับเน็ตสังสาระฮะประมาณนี้ละกันนะครับโอเคครับทุกคนเราอยู่กันในหน้าของเรื่องอารีนานะครับก็ตัวละครใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้ฮะเพลนมาเดอร์ฟักเกอร์ราคา 250,000 ซื้อไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเทรนนิ่งดูนะครับว่าสกิลเนี่ยจะเหมือนตอนอยู่ในเซิร์ฟปกติหรือเปล่านะครับโอเคผมเข้ามาในอารีนาแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังหวดกันอย่างมองมันกูแค่อยากจะมาดูสกิลเฉยๆเฮ้ยสกิลอาร์ดูดิQR เป็นการผลักเหมือนเดิม QT อ่ะ QT น่าจะเป็นการดูดมาโอ้จิบหายสกีฟดิจะแวบอุ้ยมันเป็นการยิงระเบิดอ๋อมันเอาพวกแค่เอาตัวละครนะฮะหรือว่าโหมดมาใส่นั่นเองแค่นั้นเองเหรอโอเคก็ได้อยู่นะชาร์จจักรก่อนเฮ้ยให้กูชาร์จจักรก่อนได้ปะล่ะนะฮะไปเลยแต่มันไล่ช้ามากเลยทุกคนแม่งมันต้องแบบมาไล่กระถาต่อยดูเด็ดเน่ไปเลยอุ้ยแต่วงมันใหญ่มากเลยนะของเพลนเนี่ยกูจะแฮปมาเดอร์ฟักเกอร์มานี่เลยมึงบีบคอมก่อนเลยนี่ไปเลยระเบิดไปเลยเราสามารถกดคิวแล้วกดอีได้ด้วยนะครับเป็นการเอาท่อนไม้ออกมานะฮะมันไม่ใช่ท่อนไม้ถึงเป็นท่อนเหล็กนะครับเพราะในตัวของไอ้พวก6คนเนี่ยจะมีท่อนเหล็กที่เป็นการไหลเวียนของจักรากของงางาโตมั้งถ้าจะไม่ผิดผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะกูดูงานโตกูดูภาพนี้นานมากแล้วทุกคนขออภัยด้วยโอเคผมคิดว่าน่าจะสกิลน่าจะไม่ต่างจากในนี่มากเลยว่าสกิลไม่น่าต่างจากในแมปปกตินะครับนะโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้ละกันนะสลับเพลนโอ้แล้วมึงอะไรกูนักหนาวเนี่ยไปจบ